ใช้แค่ภาษามือก็เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยได้หนุ่มจีนรีวิวเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยสื่อสารกับคนไทยด้วยภาษามือและแอป,ปแปลภาษาเที่ยวได้สบายใจไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆไม่เข้าใจภาษาอังกฤษไม่เข้าใจภาษาไทยก็มาเที่ยวเมืองไทยได้คอมเมนต์ที่นํามาเล่าจากคลิปในโดอินวันนี้มีเนื้อความของโพสต์ว่าดังนี้ครับเมื่อมาประเทศไทยไม่เข้าใจภาษา,า,า,ษาต้องทําอย่างไรถ้าไม่รู้วิธีเรียกแท็กซี่ต้องทําอย่างไร วิดีโอนี้จะบอกคุณว่าฉันไม่พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเลยฉันมาที่นี่และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาหลายเดือนนิ้วนี้เป็นนิ้วที่ฉันใช้บ่อยที่สุดในทุกๆวันฉันอยากกินหรือดื่มอะไรฉันใช้ใช้นิ้วชี้ในการสื่อสารฉันยังรู้วิธีใช้นิ้วซื้อยาหยดตาได้ด้วยการใช้กล้องแปลภาษาเป็นเรื่องง่ายมากเมื่อคุณไปซูเปอร์มาร์เก็ตหากคุณไม่เข้าใจอะไรเลยตามข้างถนนคุณสามารถใช้กล้องแปลภาษาเพื่อทำความเข้าใจทุกอย่างได้ แท็กซี่ที่ถูกที่สุดในประเทศไทยคือแท็กซี่ที่ใช้มิเตอร์ยื่นบกรถพอรถจอดบนถนนก็ขึ้นรถแล้วชี้ที่มิเตอร์ตรงกลางแล้วเขาจะเข้าใจลองใช้มือถือของเขากรอกที่อยู่ที่ต้องการจะเดินทางไปเขาจะไปส่งคุณแน่นอนโดยดูจากเขานำทางเองเห็นว่านั่งแท็กซี่ไปส10บกว่ากิโลจ่ายแค่150บาทเท่านั้นปกติผมใช้มิเตอร์จากสนามบินเข้าเมืองประมาณ200บาทถ้าเจอแท็กซี่ไม่ใช้มิเตอร์ก็สามารถเรียกแท็กซี่ออนไลน์ก็ได้เช่นกัน ซึ่งสะดวกมากและการชำระเงินสามารถผูกกับมือถือได้อย่าลืมเลือกบริการนี้ก็ได้การวางแผนจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางของคุณเริ่มต้นบกรถยืนกับที่อยากขยับจนกว่าเขาจะมาหาคุณแค่สบตาเขาสักครู่โดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำถ้าเขาไม่สบตานั้นหมายถึงเขาไม่พร้อมบริการคุณถ้าเขาสบตาคุณน,นั้นเขาพร้อมบริการให้คุณและเราก็สามารถไปตรวจสอบเลขทะเบียนด้านหลังก่อนขึ้นรถได้ครั้งนี้ผมนั่งรถมอเตอร์ไซค์เพราะผมมาคนเดียวที่นี่รถติดมากครับ เราสามารถเลือกรถได้ตามความต้องการผมว่ามีรถสิบที่นั่งให้บริการด้วยซ้ำคุณถามว่าจะตามไปยังไงครับจะมายังไงครับก็พกเงินไปเยอะๆครับเดี๋ยวนี้เวลาเที่ยวเมืองไทยจะไม่มีใครตรวจดูว่ามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณจะเอามาการแลกเงินแน่นอนว่าแลกเป็นเงินบาทจากที่บ้านดีกว่าซึ่งสะดวกกว่าถ้าคุณมีเวลาแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่มีเวลาเปลี่ยนคุณสามารถค้นหาธนาคารของเราในประเทศไทยได้ และถอนเงินบาทได้โดยตรงจากที่นั่นโดยใช้บัตรธนาคารของคุณสะดวกเป็นพิเศษและอัตราแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้ต่ำคุณยังสามารถใช้บัตรของเราเพื่อถอนเงินบาทได้โดยตรงจากตู้ ATM ของธนาคารท้องถิ่นในประเทศไทยแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการจะค่อนข้างแพงครับเนื้อหาของโปสต์มีประมาณนี้ครับมาฟังความคิดเห็นคนจีนกันต่อครับว่าพวกเขามีมุมมองเรื่องอะไรกันบ้างความคิดเห็นทั้งหมดมีทั้งด้านบวกด้านลบมีครบทุกมุมมองเช่นเคยครับมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกครับ ฉันสามารถนำใบชามาที่ประเทศไทยได้หรือไม่จากการสู่มุมมองท่านต่อมาครับเลขทะเบียนรถในไทยใช้เลขอารบิกหรือเป็นเรื่องยากมากที่จะเดินทางคนเดียวจากกวางสีมุมมองท่านต่อไปครับซื้อ,อยหยอดตาแบบไหนใช้ไง่ายไหมฉันไม่กล้าใช้เลยจากประเทศไทยคอมเมนท์ท่านต่อไปครับจาัดก,การทุกอย่างได้อย่างถูกต้องด้วยนิ้วเดียวเยี่ยมมากจากหูเป่ยคอมเมนท์ท่านต่อมาครับฉันแค่ไม่รู้ว่าจะนั่งแท็กซี่อย่างไง และไม่รู้ว่าต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อะไรอยากไปเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันจากเสี่ยไห้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับไปเที่ยวภูเก็ตวันที่สิบสี่และไปต่อที่กรุงเทพวันที่1ิบเจ็ดคะจากฉงชิ่งมุมมองท่านต่อมาครับประเทศไทยมีธนาคารประเทศจีนตามที่พูดมันเกินจริงเกินไปนอกจากนี้ยังสามารถชําระเงินผ่านวีแชทได้ซึ่งพูดเกินความจริงอีกด้วยจากยูนนานมุมมองท่านต่อไปครับอลลีเพและวีแชทเป็นที่ยอมรับในไทยหรือไม่จากฮ่องกง คอมเมนต์ท่านต่อไปครับธนาคารและอุตสาหกรรมการพาณิชย์แห่งประเทศจีนตั้งอยู่ในประเทศไทยอยู่ในอาคารที่มี CBD จากมณฑลเจียงซูคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเพิ่งไปประเทศไทยมาผู้จากประสบการณ์ใช้แกลบไม่ใช้บอย์ระยะทางเท่ากันสำหรับแกลบประมาณเก้าร้อยบาทสำหรับบอย์และห0ร้อยบาทแต่แปลเป็นภาษาจีนไม่ได้แต่เจอที่อยู่ออนไลน์ก็คัดลอไปวางมันคุยกับคนขับแล้วใช้มือถืออีกเครื่องถ่ายรูปและแปล ก็ตามใจฉันนั่นแหละช่วงแรกๆจะลำบากนิดหน่อยถ้ารู้ภาษาอังกฤษก็ไม่มีปัญหาฉันพร้อมที่จะจ่ายเป็นเงินสดหากคุณต้องการนั่งแท็กซี่ก็สามารถใช้ที่อยู่ของจีนได้ในบางกรณีจากฟูเจียนความคิดเห็นท่านต่อมาครับสิ่งสําคัญที่สุดคือความสะดวกสบายของรถคนที่มีเงินเยอะๆส่วนมากจะเช่ารถยนต์ส่วนตัวจากพม,าม่ามุมมองท่านต่อมาครับมีราคาแพงทั้งคู่ไปในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่ภูเก็ตราคาของแกลบและบอยทั้งสองอย่างราคาเพิ่มขึ้น จากฉงชิ่งมุมมองท่านต่อไปครับแกลบมีราคาแพงกว่าอินไรมากถึงหนึ่งในสามฉันคอยขอร้องไม่ให้ใครใสั่งโบสต์แม้ว่าแกรบจะมีราคาแพงกว่าแกลบมีรถมากกว่าและเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นทางการการขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไทยน่าตื่นเต้นมากจากประเทศไทยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับตราบใดที่คุณไม่ออกไปที่ไหนปัญหาทั้งหมดก็จะไม่มีจากเจื้อเจียงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันจะบินจากเฉิงตูไปกรุงเทพในวันที่สี่จนถึงวันที่สิบจากสานซี ความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าอยากไปหาคู่แนะนำไปเที่ยวลาวจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อมาครับตอนนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพที่นี่อากาศร้อนมากจากเซี่ยงไฮ้มุมมองท่านต่อไปครับการใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษาใช้ในประเทศไทยผิดกฎหมายหรือไม่จากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับอยากไปทำงานจากเจ้อเจียงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับใช้โปรแกรมแปลอะไรครับจะออกเดินทางไปประเทศไทยพรุ่งนี้ครับจากเทียนจิน ความคิดเห็นท่านต่อมาครับช่วยแนะนำฟังก์ชันการแปลด้วยกล้องหน่อยคะ่ะแอปไหนดีคะกำลังจะเดินทางไปเมืองไทยจากหูน,นันมุมมองท่านต่อมาครับ Youdao Translator ใช้งานง่ายมากทุกวันนี้ฉันเพิ่งพามันในการเดินทางในประเทศไทยจากประเทศไทยมุมมองท่านต่อไปครับวันที่ห้าจะออกเดินทางจากเทียนจินสู่ประเทศไทยจากเทียนจินอมเมนต์ท่านต่อไปครับหลังจากเห็นไกด้นำเที่ยวมากมายคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากกว่า หากมีโอกาสได้ไปเที่ยวในอนาคตจะเดินทางแบบคุณจากเซชวนคอมเมนต์ Comment, ท่านต่อมาครับประเทศไทยจับมักคุเทศผิดกฎหมายทุกวันถ้าเรียกไกด์นำเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีไกด์ท้องถิ่นก็สามารถโทรหาตำรวจโดยตรงอย่าถามว่ารู้ได้ยังไงจะร้องให้เมื่อฉันบอกจากประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับภาษาอังกฤษของฉันแบบหลวมๆฉันไปในหลายประเทศจริงๆแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนในพื้นที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ เมื่อมีคนเห็นว่าคุณเป็นชาวต่างชาติพวกเขาจะสื่อสารด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมกลุ่มกรุ๊ปทัวร์จากเซชวนมุมมองท่านต่อมาครับมีหลายคนในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาจีนกลางของเราได้เล็กน้อยจากกวางตุ้งมุมมองท่านต่อไปครับอยากไปเรียนที่ประเทศไทยจากเจ้อเจียงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับแอปที่ใช้กล้องแปลตัวนั้นคือซอฟต์แวร์อะไรผิดกฎหมายในไทยหรือไม่จากเซชวน คอมเมนต์ท่านต่อมาครับบริการเรียกรถโดยสารออนไลน์ส่วนมากคือรถจักรยานยนต์จากกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อมาครับแท็กซี่เปิดมิเตอร์มีมน้อยมากถ้าขอมิเตอร์คนขับไม่ไปราคาทั้งหมดเป็นไปตามอำเภอใจและมีราคาแพงมากจากส,าส่านซีมุมมองท่านต่อมาครับมาถึงเชียงใหม่ประเทศไทยแล้วนะ่ะจากประเทศไทยมุมมองท่านต่อไปครับนั่งรถเมลสายฟ้าราคาถูกสุดๆจากเจื้อเจียงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ สถานที่ส่วนใหญ่ที่เราไปเยือนในประเทศไทยสามารถพูดภาษาจีนได้ไม่กี่คำและการแปลภาษาช่วยให้เราสื่อสารกันง่ายมากขึ้นจากเหลียวหนิงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับการขึ้นรถบัสในกรุงเทพก็สะดวกมากเช่นกันจากเจ้อเจียงความคิดเห็นท่านต่อมาครับคุณเก่งมากกล้าเดินทางคนเดียวในต่างประเทศจากสเปนมุมมองท่านต่อมาครับแท็กซี่บนท้องถนนเกือบทั้งหมดไม่ใช้มิเตอร์คนขับที่ไม่พอใจกับราคาก็ปฏิเสธที่จะให้บริการ จากกวางสีมุมมองท่านต่อไปครับการถอนเงินบาทจากธนาคารแห่งประเทศจีนในประเทศไทยมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการหรือไม่จากเจียงซีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันเพิ่งกลับมามีความสุขมากท่องเที่ยวทั่วไทยจากเหลียวหนิงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับการชำระเงินด้วยวีซ่าเป็นที่นิยมที่ไทยหรือไม่สามารถใช้ได้กับรถโดยสารและรถไฟใต้ดินหรือไม่จากสิงคโปร์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ถ้าไม่ไปคุยจีบสาวๆก็ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาเลยจากเซี่ยไฮมูมองท่านต่อมาครับลองไปเชืยอไมสักสองสามวันก็ดีนะชาวบ้านมีความเป็นมิตรมากและไม่มีปัญหาในการสื่อสารกับชาวจีนพวกเขาสามารถพูดภาษาจีนคำง่ายๆได้จากหูเป่ยมูมองท่านต่อไปครับปัจจุบันมีบริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ได้แล้วหรอจากฝูเจี้ยนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับแอปที่ดาวน์โหลดโดยบริการเรียกรถออนไลน์เป็นแอปของไทยไม่ใช่แอปของจีน จากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับหากอยู่ครบกำหนดสาสิบวันแล้วเราควรทำอย่างไรต่อเพื่อจะอยู่ต่อจากเซชวนความคิดเห็นท่านต่อมาครับอนุญาตให้อยู่ได้เพียง90้าสิบวันเป็นเวลาหลายเดือนไม่ใช่หรือจากกวางตุ้งมุมมองท่านต่อมาครับปลอดภัยไว้ก่อนพยายามอย่าเดินทางโดยลำพังวัฒนธรรมและภาษาแตกต่างกันและมีเพียงเกรเทอร์ไชน่าเท่านั้นที่เหมาะกับการเดินทางโดยอิสระจากชานซีมุมมองท่านต่อไปครับ รีวิวยังไม่ดีไม่ได้บอกว่าเป็นแอปอะไรแอปอะไรใช้ถ่ายรูปและแปลและแอปอะไรใช้เรียกแท็กซี่คุณป้อนที่อยู่ของรถแท็กซี่เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษจากฝูเจี้ยนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเพื่อมากมีธนาคารประเทศจีนในประเทศไทยจากซินเจียงคอมเมนต์ Comment, ท่านต่อมาครับเครียมดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฉันจะประเทศไทยเป็นไรต่อไปจากฉงชิ่งความคิดเห็นท่านต่อมาครับตอนที่ฉันไปกรุงเทพเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วฉันนั่งรถบัสเพื่อประหยัดเงิน จากกวางตุ้งมุมมองท่านต่อมาครับถ้ามีคนจะขี่มอเตอร์ไซค์สองคนควรเรียกรถหนึ่งหรือสองคันจากกวางตุ้งมุมมองท่านต่อไปครับปัญหาไม่ใช่ปัญหาด้านภาษาแต่เป็นปัญหาด้านความปลอดภยัยจากเซี่ยไฮ้คอมเมนต์ท่านต่อไปครับในปี25 5 8ห้าแมีชาวจีนจํานวนมากไปที่ไทยเข้าใช้เงินหยวนและพูดภาษาจีนในประเทศไทยจากเหลียวหนิงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับสิ่งสําคัญคือการเดินทางมีคนขับไม่มากนักที่ยินดีใช้มิเตอร์ จากเซี่ยไฮ้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันมากับคณะทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นของคนจีนและต้องชื่อสินค้าพระเครื่องด้วยมาเที่ยวแบบอิสระจะดีกว่าจากประเทศไทยมุมมองท่านต่อมาครับอยากได้คําแนะนําในการไปสัมผัสต,ตลาดน้ําในเมืองไทยจากเหลียวหนิงมุมมองท่านต่อไปครับเที่ยวไทยชอบมอเตอร์ไซค์ชมวิวสนุกมากจากซินเจียงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเวลาไปช้อปปิ้งที่เมืองไทยไม่ไปร้านที่พูดภาษาจีนได้ด้วยหรอคะ่ะ จากกุยโชคอมเมนต์ท่านต่อมาครับการใช้ภาษาไกายสื่อสารในประเทศไทยก็เพียงพอแล้วจากฝูเจี้ยนความคิดเห็นท่านต่อมาครับผมนั่งแท็กซี่เที่ยวมาเป็นเวลาอาทิตย์แล้วคนขับไม่มีมิเตอร์ราคาคนต่งประเทศสามร้อยบาทจากประเทศไทยมุมมองท่านต่อมาครับสุดยอดมันเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใดตอนที่ฉันอยู่ประเทศไทยฉันพูดโดยทั่วไปว่าขอบคุณมากจากเฮอร์นานมุมมองท่านต่อไปครับให้ไตเถอะ คุณสามารถเรียกใช้มอเตอร์ไซค์โดยใช้บริการเรียกรถออนไลน์ได้ด้วยจากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับผิวฉันเป็นสีแทนไปแล้วมันร้อนมากจริงๆจากประเทศไทยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับแท็กซี่ของคุณถูกเกินไปที่ภูเก็ตร,ราคาเริ่มต้นที่400หยวนฉันจึงเลือกมาขี่มอเตอร์ไซค์จากเหลียวหนิงความคิดเห็นท่านต่อมาครับตัวอักษรจีนเป็นที่นิยมในประเทศลาวอยากให้ประเทศไทยมีตัวอักษรจีนเยอะๆจะสะดวกเมื่อมาประเทศไทยจากฉงชิ่ง มุมมองท่านต่อมาครับตอนที่ฉันไปประเทศไทยในปี2561เทุกคนสามารถพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยจากเซี่ยไฮ้มุมมองท่านต่อไปครับพอลงเครื่องที่เมืองไทยไกด์ก็พาเราไปแลกเงินบาทโดยไม่มีค่าดำเนินการใดๆฉันเข้าคิวที่ธนาคารแห่งหนึ่งเป็นเวลานานเพื่อแลกเงินบาทแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยเงินหยวนก็ใช้ได้จากมณฑลเจียงซูคอมเมนท์ท่านต่อไปครับฉันถอนเงินที่เกอพีพีตู้เอทีเอ็มกลืนเงินไปสองพันหยวนจากกวางตุ้ง คอมเมนต์ท่านต่อมาครับโทรศัพท์มือถือของฉันใช้งานได้เพียงภาษาเดียวเท่านั้นยังไม่มีภาษาไทยจากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันใช้ซอฟต์แวร์แปลเสมอไปเมืองไทยเมื่อเดือนที่แล้วจากกัมพูชามุมมองท่านต่อมาครับแม้ว่าภาษาอังกฤษของฉันจะยังไม่เก่งแต่ก็ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันในประเทศไทยจากเซี่ยฮ้มุมมองท่านต่อไปครับการแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐเป็นบาทไทยหรือยวนเป็นบาทไทยอันไหนคุ้มค่ากว่ากัน จากอินเดียมุมมองท่านต่อไปครับดีใจที่ได้เห็นธนาคารประเทศจีนในต่างประเทศจากมณฑลเจียงซูคอมเมนต์ท่านต่อไปครับสามารถจองรถจัก,กรยานยนต์ออนไลน์ได้ที่ไหนบางคนโบกมือรถก็ไม่หยุดจากเซชวนคอมเมนต์ท่านตอมาครับโฟโต้ทรานสเลชันคือซอฟต์แวร์อะไรของประเทศไหนจากมณฑลเจียงซูความคิดเห็นท่านต่อมาครับอย่ามีความสุขจนเกินไปในการขี่มอเตอร์ไซค์มันอันตรายมากจากฉงชิ่งมุมมองท่านต่อมาครับ ฉันกำลังทานอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพและต้องการใช้ห้องน้ำพนักงานเสิร์ฟไม่เข้าใจภาษาอังกฤษและไม่เข้าใจท่าทางในที่สุดฉันก็คิดออกโดยการค้นหาภาพห้องน้ำจากเจ้าเจียงมุมมองท่านต่อไปครับฉันกำลังเดินทางจากจีนไปไทยยังไม่รู้ว่าจะไปสักกี่วันจากเจ้เจียงคอมเมนท์ท่านต่อไปครับเดินทางคนเดียวมันเจ๋งมากจากเจ้เจียงคอมเมนท์ท่านต่อมาครับ สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดเมื่อไปต่างประเทศคือสินค้าที่มีป้ายราคาไม่ชัดเจนจากเฮอร์นันความคิดเห็นท่านต่อมาครับแอปเหล่านี้ทำให้สะดวกมากขึ้นจริงๆจากมองโกเลียไนมุมมองท่านต่อมาครับแอปใดบ้างที่มีประโยชน์ในการเดินทางไปเมืองไทยจากฮ่องกงมุมมองท่านต่อไปครับการคมนาคมที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือการนั่งมอเตอร์ไซค์จากเหลียวหนิงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันได้เรียนรู้วิธีการใช้นิ้วตั้งแต่ฉันมาประเทศไทยครั้งแรกจากเฮอร์เปย คอมเมนต์ท่านต่อมาครับก่อนไปต่างประเทศมีปัญหาในใจมากมายหลังจากไปต่างประเทศก็ไม่มีปัญหาปัญหาบางอย่างแก้ไขด้วยความไม่รู้จากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับท่านที่จะไปเมืองไทยขอแนะนาให้ดาวน์โหลด Google Map จากนั้นใช้ที่อยู่ใน Google Map เพื่อเรียกแท็กซี่จากโบลต์จากเฮอร์เปิ์มุมมองท่านต่อมาครับขอบคุณครับที่นําความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมาให้ทุกคนได้รับรู้จากฝูเจี้ยนมุมมองท่านต่อไปครับพัทยาซิกเลนส์ดีมากครับ จากเจียงซีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับนี่ไม่ใช่การโกรหกใช่ไหมจากมองโกเลียไหนความคิดเห็นท่านสุดท้ายครับคุณไม่จําเป็นต้องเรียนรู้สิ่งที่เขาพูดคุณสามารถเรียนรู้ได้เมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วเขาไม่รู้วิธีสอนคนแต่เขาเรียนรู้มาจากสถานที่เขาไปจากเหลียวหนิง